ขอโอกาสท่านอาจารย์ชาสาโรเพื่อนสาธมิตรแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านถ้าเราได้ฟังคำปรารภของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ก็คงจะตระหนักดีนะว่าโรมณีเนี่ยเป็นแนวคิดแล้วก็เป็นธรรมะที่สำคัญในพุทธศาสนาแต่ก็เป็นธรรมะที่ถูกมองข้ามไปอย่างมากในยุค ปัจจุบันซึ่งเป็นเรื่องที่น่าห่วงที่ว่าโรมณีเนี่ยเป็นแนวคิดหรือธรรมะที่สำคัญเนี่ยในพุทธศาสนาก็มีเหตุผลมากมายทีเดียวนะอย่างที่เด่นชัยคือว่าเมื่อพระพุทธองค์เนี่ยทรงตั้งใจที่จะบำเพ็ญเพียรเพื่อจะบรรลุพระสัมมาสัมพุทธิญาณเนี่ยพระองค์ได้เลือกสถานที่แห่งหนึ่งด้วยเหตุผลว่าเป็นถิ่นโรมณีสถานที่นั้นเนี่ยคือตำบลอุรุเวลาเสนานิคมนะเมื่อพระองค์ได้มาเห็นสถานที่แห่งนั้นเนี่ยความรู้สึกในใจของพระองค์เนี่ยเห็นว่าเป็นสิ่งที่เหมาะดังที่พระองค์ได้กล่าวในเวลาต่อมากับพระสาวกว่าเนี่ยตอนที่เห็นสถานที่นั้นเนี่ยรู้สึกเลยนะว่ามันเป็นแผ่นดินถิ่นโรมณีเพราะว่ามีไพศาลร่มรื่นน่าชื่นบานอีกทั้งมีแม่น้ำไหลผ่านน้ำใสเย็นน่าชื่นใจแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าเนี่ยสถานที่แห่งนี้เนี่ยเหมาะกับการทำความเพียรของกุลบุตรแล้วพระองค์เลยตัดสินใจนะประทับที่ตรงนั้นนะโดยเลือกประทับที่ใต้ต้นโพแล้วก็บำเพ็ญเพียรจนกระทั่งบรรลุพระสัมมาสัมพุทธิญาณลำพังความตั้งใจของพระองค์อย่างเดียวเนี่ยหรือแม้กระทั่งพระปัญญาคุณของพระองค์เนี่ยก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ทำให้พระองค์บรรลุพระสัมมาสัมพุทธิญาณแต่เป็นเพราะว่าได้สถานที่ที่พระองค์เรียกว่าเป็นแผ่นดินถิ่นโรมณีนะด้วยนี้เนี่ยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์จึงกล่าวว่าที่โรมณีหรือถิ่นโรมณีเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของพุทธศาสนาพุทธศาสนาเนี่ยตั้งต้นตรงถิ่นโรมณีถ้ามองในแง่กายภาพนะและเพราะว่าโรมณีเป็นสิ่งสำคัญเนี่ยวัดหรืออารามของพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลเนี่ยคุณสมบัติอย่างหนึ่งนะที่ขาดไม่ได้เลยเรียกว่าเป็นอัตลักษณ์เลยก็คือความเป็นถิ่นโรมณีนะในพระไตรปิฎกเนี่ยเวลาเอ่ยถึงวัดในพุทธศาสนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวฬุวันเชตวันก็จะพ่วงคำว่าโรมณีติดมาด้วยเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นลักษณะเด่นนะของอารามในพุทธศาสนาจะเรียกว่าอารามในพุทธศาสนาเนี่ยเจาะจงนะที่จะตั้งขึ้นในสถานที่ที่เป็นโรมณีคือสงบสงัดร่มรื่นนะซึ่ง
อาจจะสรุปได้ด้วยคำของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ว่าน้ำอุดมร่มรื่นด้วยพฤกษาตรงไหนเนี่ยที่มีน้ำอุดมร่มรื่นด้วยพฤกษานั่นแหละคือถิ่นโรมันีหรือว่าเป็นที่ที่มีแม่ไม้และสายน้ำวัดในพุทธศาสนาหรืออารามเนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็จะมีลักษณะเด่นที่ว่าจนแม้กระทั่งคนภายนอกเนี่ยก็สังเกตแล้วก็รับรู้ได้อย่างมีเรื่องเล่าว่าเนี่ยวัสการพราหมณ์เนี่ยหลังจากที่พระเจ้าเสด็จปรินิพพานเนี่ยก็ถามพระอานนท์ว่าเวรุวันเนี่ยยังโรมณีอยู่ไหมพระเจ้าปรินิพพานไปแล้วเนี่ยนะก็ยังมีคนสามถามว่าเนี่ยเวรุวันเนี่ยยังเป็นที่โรมณีอยู่ไหมนะเพราะว่านี่คือลักษณะเด่นนะของวัดและอารามพุทธศาสนาทำไมถึงเป็นสิ่งสำคัญแต่พระเจ้าเนี่ยจึงให้ความสำคัญนะกับสถานที่ที่เป็นโรมณีก็เพราะประการแรกเนี่ยมันเป็นสิ่งเกื้อกูลต่อกายและใจของบุคคลคือพระสงฆ์สองมันขั้นจุนความเป็นอยู่อันนี้ก็อาจจะครอบคลุมไปถึงผู้คนรวมทั้งคารวาสและ3เนี่ยมันสนับสนุนการภาวนาหรือการปฏิบัติธรรมอย่างที่ท่านอาจารย์ชาสโลได้พูดนะว่าเนี่ยปัจจัยภายนอกเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญในการประพฤติธรรมแล้วเกื้อกูลต่อความเจริญงอกงามทางจิตใจด้วยนี้เนี่ยเมื่อพระสงฆ์หรือพระภิกษุสงฆ์เนี่ยไปอยู่ที่ใดเนี่ยท่านก็จะเลือกที่ที่เป็นโรมณีและนี่ก็เป็นคำแนะนำของพุทธเจ้าด้วยนะให้ไปอยู่ในถิ่นที่โรมณีนะสงบสงัดร่มรื่นนะมีพระอรหันต์หลายท่านเลยนะเมื่อท่านได้บำเพ็ญภาวนาจนกระทั่งบรรลุธรรมเนี่ยเป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านได้อุทานออกมาเป็นคำอุทานที่ชี้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติถิ่นโรมณีกับคุณภาพจิตจากการปฏิบัติธรรมอย่างพระเอกวิหารีเนี่ยท่านได้อุทานออกมาเนี่ยแล้วก็เป็นภาษาที่ไพเราะนะอย่างเช่นท่านบอกว่าเนี่ยยามสายลมเย็นพลิ้วอ่อนกลิ่นหอมอบอวลขจรไปทั่วทิศฉันนั่งอยู่ณฉันนั่งบำเพ็ญจิตอยู่ริมผาจะเพียรขจัดอวิชชาไปจากใจนะท่านบรรยายได้งดงามมากนะที่จะเห็นถึงความสัมพันธ์และความสำคัญของธรรมชาติที่มีต่อการบำเพ็ญภาวนาและหลายท่านก็ได้พบความสุขนะอย่างพระภูตะเถระเนี่ยท่านบอกเลยนะโอ้ท่านก็ได้อุทานนะเป็นภาษาที่ไพเราะมากยามใดณริมฝั่งทานใสมวลดอกไม้ป่านานาพันธุ์บานสะพรั่งที่สุขนั่งบำเพ็ญฌานภาวนายามนั้นไม่มีสุขใดยิ่งไปกว่านี้เป็นสุขที่ไม่ได้เกิดจากความเพลิดเพลินแต่เป็นสุขที่เกิดจากความสงบ
ที่เกิดจิตที่เป็นสมาธิซึ่งเกื้อกูลไปสู่การบำเพ็ญภาวนาจนกระทั่งท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผู้ประพฤติธรรมหรือผู้หวังความเจริญงอกงามของจิตใจเนี่ยถิ่นรมณีเนี่ยที่สงบสงัดธรรมชาติที่ร่มรื่นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งเกื้อกูลและนี่ก็คือประเพณีที่สืบทอดมายาวนานนะจนกระทั่งมาถึงยุคปัจจุบันเรื่องน้อยๆเนี่ยก็เมื่อไม่ช้าไม่นานมานี้หลวงปู่มั่นเนี่ยตอนที่ท่านยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเนี่ยท่านก็ใช้ชีวิตเนี่ยในการทุดงจาริกไปตามป่าเขาตั้งแต่หนุ่มเลยนะแล้วพระผู้ใหญ่หลายท่านเนี่ยไม่พอใจเพราะว่าท่านไม่ได้ทำตามระเบียบของคณะสงฆ์ในเวลานั้นคืออยู่ประจำที่ไม่ใช่เร่ร่อนไร้หลักแหล่งนะอันนี้คือนโยบายของคณะสงฆ์เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วพระต้องอยู่ประจำที่ต้องสังกัดวัดแต่หลวงปู่มั่นเนี่ยท่านจาริกตามป่าเขาเป็นอาจินจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยพระผู้ใหญ่ได้มาพบหลวงปู่มั่นนะก็ทักท้วงว่าเนี่ยยาคูมั่นเนี่ยท่านเที่ยวตามป่าเขาตามลำพังเนี่ยท่านจะได้ฟังคำตักเตือนหรือธรรมะจากสหธรรมิกได้อย่างไรเป็นพระเนี่ยก็ต้องมีสหธรรมิกมีกัลยาณมิตรเนี่ยคอยตักเตือนหรือว่าคอยให้คำแนะนำหลวงปู่มั่นซึ่งตอนท่านยังหนุ่มนะท่านก็บอกว่าพระเดชพระคุณอย่าได้เป็นห่วงกับผมเลยกับผมเนี่ยไม่ว่าอยู่ที่ไหนในป่าเขาเนี่ยก็ได้ฟังธรรมจากศาสตร์ธรรมิกตลอดเวลาเสียงนกเสียงกาเสียงจิ้งหรีเสียงเรไรเสียงช้างเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเสียงศาสตร์ธรรมิกเป็นเสียงที่เตือนสติกล้ากับผมนะให้รู้ว่าเธอเป็นใครมาจากไหนอยู่อย่างไรและจะไปไหนต้นไม้ที่เขียวครึ้มหรือต้นไม้ที่ตายซากเหล่านี้ก็เป็นธรรมะที่เตือนสติให้ก้าวกับผมรู้ว่าธรรมชาตินี่มันไม่เที่ยงนะให้รู้จักนะธรรมชาติของตัวเองคือท่านได้สายธรรมชาติเนี่ยนะเป็นเครื่องแสดงธรรมหรือตักเตือนท่านจนกระทั่งคราวหนึ่งเนี่ยมีพระผู้ใหญ่ก็ถามท่านว่าเนี่ยยาคูมั่นเนี่ยเธอไม่ได้อ่านตำราอยู่แต่ในป่าแล้วรู้ธรรมะสอนญาติโยมได้อย่างไรท่านก็ตอบว่าสำหรับผู้มีปัญญาธรรมะมีอยู่ทุกหย่อมหญ้านะถิ่นรมณีเนี่ยมันมีความหมายไม่ใช่เพียงแค่ว่าทำให้ใจสงบแล้วก็สบายไม่ใช่แต่ความสงบนั่นเองเนี่ยนะช่วยทำให้ใจเนี่ยกระจ่างเปิดกว้างจนสามารถจะเข้าถึงสัจธรรมที่ธรรมชาติได้แสดงแล้วก็พระสงฆ์ในสายพุทธตั้งแต่สายพุทธกาลจนมาถึงยุคของเราเนี่ยจำนวนมากก็บำเพ็ญดำเนินตามประเพณีเนี่ยก็คือว่าเลือกที่จะอยู่ในถิ่นที่เป็นรมณีหรือมิฉะนั้นก็ทำวัดให้เป็นรมณีเป็นที่รมณีนะเพื่อจะได้เกื้อกูลต่อการประพฤติธรรมและการภาวนารวมทั้งช่วยเหลือเกื้อกูลญาติโยมให้ได้เข้าใจธรรมะด้วยนั่นจะเรียกว่าที่รมณีเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เป็นจุดตั้งต้นของพุทธศาสนานะเท่านั้นนะแต่ว่ายังมีส่วนสำคัญในการทำใ
พุทธศาสนาเนี่ยยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้พุทธศาสนาที่ว่าเนี่ยไม่ใช่นิยามด้วยเจดีย์โบสถ์วิหารแต่หมายถึงคุณภาพจิตของผู้คนพุทธบริษัทที่ได้เข้าถึงธรรมะโดยมีธรรมชาติเป็นสิ่งเกื้อกูลอันนี้คือความสำคัญนะของชินโรมานีต่อพุทธศาสนาต่อพวกเราทุกคนในฐานะที่เป็นชาวพุทธแต่ว่ามันเป็นแนวคิดที่ถูกมองข้ามไปหลงลืมในหมู่ชาวพุทธเราไปให้ความสำคัญนะกับการสร้างโบสถ์สร้างวิหารการสร้างวัตถุแต่เราลืมความสำคัญของธรรมชาติของถิ่นโรมานีแล้วพุทธศาสนาเนี่ยก็คงจะถดถอยหรือว่าอ่อนแอลงไปเรื่อยๆตราบใดที่ชาวพุทธเราเนี่ยไม่ให้ความสำคัญกับธรรมะที่ชื่อว่าโรมานียะและตรงนี้มันเป็นสิ่งสำคัญนะที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ท่านบอกว่าโรมานีต้องกลับมาแล้วจะกลับมาได้อย่างไรนะจะกลับมาได้ก็ต้องอาศัยพวกเราชาวพุทธทั้งพระภิกษุสงฆ์และก็ญาติโยมคฤหัสถ์ที่จริงสมัยก่อนเนี่ยนะตั้งแต่พุทธกาลจนถึงปัจจุบันเนี่ยจะเรียกว่าเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งเลยนะของพระสงฆ์เนี่ยในการเกี่ยวข้องกับโรมานีอย่างถูกต้องรวมไปถึงชาวพุทธด้วยประการแรกเนี่ยเกี่ยวข้องอย่างไรนะก็คือว่าพึงอยู่ในที่ที่เป็นโรมานีพึงอยู่ในถิ่นที่เป็นโรมานีนะอยู่ที่ใดก็ทำให้ที่นั่นเป็นโรมานีเพราะนั้นเนี่ยวัดเนี่ยตามประเพณีพุทธเนี่ยนะก็จะเป็นสถานที่ที่มีต้นไม้นะมีความร่มรื่นมีความสงบสงัดที่จริงเนี่ยอย่างที่บอกนะมันไม่ใช่พระสงฆ์เท่านั้นนะแต่ชาวพุทธทั้งมวลเนี่ยควรให้ความสำคัญตรงนี้เนี่ยในโอวาทปาติโมกข์เนี่ยนะจะมีตอนที่บอกว่าเนี่ยนอนและนั่งในที่สงัดจำได้ไหมนอนและนั่งในที่สงัดนอนและนั่งที่สงัดก็คืออยู่ในถิ่นที่เป็นโรมานีนั่นเองนะแน่นอนนะบางคฤหัสถ์ญาติโยมอาจจะไม่สามารถจะอยู่ป่าได้แต่ว่าก็พึงทำให้ที่ที่อยู่นั้นเนี่ยมันมีความสงบสงัดและร่มรื่นซึ่งจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็เพราะมีธรรมชาติอันนี้คือหน้าที่อย่างแรกเลยนะของพระสงฆ์เนี่ยนะซึ่งเป็นแบบอย่างของคารวาเนี่ยก็คืออยู่ในที่ที่เป็นโรมานีสองรักษาอารามให้เป็นโรมานีเอาไว้นะอยู่ยังได้ไม่พอต้องรักษาด้วยนะมีเรื่องเล่าว่าในสมัยรัชกาลที่สองเนี่ยพระองค์เนี่ยจะเสด็จพระดำเนินไปทอดกฐินที่วัดสมรายวัดสมรายคือวัดราชาธิวาสซึ่งตอนนั้นเนี่ยอยู่นอกเมืองเจ้าพนักงานเนี่ยก็มาดูสถานที่ดูลาดเหลาก่อนที่จะมีพระพิธีทอดกฐิน
วัดสมรายเวลานั้นเนี่ยนะดำเนินตามประเพณีของพุทธศาสนามาโดยประเพณีเรื่องโรมันนีต้นไม้นี่ขึ้นหนาแน่นร่มรื่นเจ้าว่านี่ไม่ตัดเลยนะแต่ว่าทางเดินนี่สะอาดสะอ้านนะเจ้าพนักงานมาเห็นเนี่ยกิ่งไม้มันเกะกะกีดขวางทางเสด็จพระดำเนินเพราะว่าเวลาเสด็จพระดำเนินต้องกางกรดนะต้นไม้เนี่ยกิ่งไม้มันไปกีดขวางพระกรดก็จะตัดนะเจ้าว่าไม่ยอมนะไม่ยอมจอมทั้งกับบอกเนี่ยนี่จะเสร็จพระราชดำเนินนะไม่ตัดได้ยังไงเจ้าว่าก็บอกว่าจะเสด็จก็ตามมิเสด็จก็ตามแต่ห้ามตัดพอความทราบไปถึงรัชกาลที่สองเนี่ยท่านก็เลยบอกว่าอย่าไปแตะนะอย่าไปตัดกิ่งไม้อันนี้คือบทบาทนะของพระสมัยก่อนนะคือรักษาอารามให้เป็นโรมันนีเอาไว้สมัยที่หลวงพ่อชานะยังมีชีวิตอยู่เนี่ยในช่วงต้นๆเนี่ยนะหนองประพงเนี่ยหนามีต้นไม้หนาแน่นมากแล้วก็พระเนี่ยชีด้วยเนี่ยป่วยด้วยโรคมาลาเรียกันหลายรูปเลยนะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็แนะนำว่าเนี่ยควรตัดต้นไม้ให้มันโปร่งโล่งอากาศจะได้ไหลเวียนสะดวกมาลาเรียก็จะลดลงพระก็จะไม่ป่วยหลวงพ่อชาท่านไม่ยอมนะบอกทำบุญทำนองว่าเนี่ยคนจะตายก็ได้นะแต่ว่าเอาป่าไว้ไม่ยอมให้ตัดนะเจ้าที่เนี่ยพยายามหวานล้อมยังไงท่านก็ไม่ยอมคนจะไปได้เนี่ยแต่ป่าต้องอยู่นะอันนี้คือการสืบทอดนะบทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์ตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาเนี่ยคือการรักษาอารามให้เป็นที่โรมณีอยู่สถานโรมณีไม่พอนะต้องรักษาด้วยแล้ววันที่3เนี่ยคือนำพาญาติโยมสาธุชนเนี่ยให้ช่วยกันรักษาถิ่นโรมันีรวมทั้งขยายให้กว้างขวางนั่นก็หมายความว่าเนี่ยนำพาชักชวนญาติโยมเนี่ยให้ช่วยกันอนุรักษ์สภาพธรรมชาติในวัดเอาไว้นะอนุรักษ์เดียวไม่พอนะต้องปลูกเพิ่มแล้วมีญาติโยมสมัยก่อนเนี่ยก็มีญาติโยมจำนวนไม่น้อยเลยนะที่เห็นความสำคัญนะอยู่ว่างๆนี่ก็ปลูกต้นไม้อย่างลุงสอนกล้าศึกเนี่ยที่ภูเขียวเนี่ยแต่ก่อนก็มาทำบุญถวายจังหันว่างๆก็ล้างจานแต่ตอนหลังเนี่ยก็มาปัดกวาดลานวัดบางทีก็ตัดหญ้าแต่วันนึงเนี่ยเหนื่อยนะนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้ร่มเย็นโอ้เห็นคุณค่าของต้นไม้ขึ้นมาเลยนะนับแต่นั้นมานี่ขยันปลูกต้นไม้เลยนะในวัดปลูกไม่พอในวัดอย่างนี้ไม่พอไปปลูกนอกวัดอีกนะอันนี้คือบทบาทหน้าที่ที่ญาติโยมเนี่ยนะควรจะมีด้วยนะก็คือว่าไม่เพียงแค่รักษาวัดหรืออารามให้มีธรรมชาติที่ร่มรื่นแต่ช่วยกันขยายพื้นที่สีเขียวนะตอนนี้เนี่ยก็มีหลายวัดที่พยายามยักชักชวนญาติโยมให้ไปปลูกป่าเพิ่มพื้นที่ป่าไม่ใช่แค่จำกัดอยู่แต่ในพื้นที่วัดอันนี้คือสิ่งที่ควรทำเลยนะไม่ควรทำให้ที่โรมณีจำกัดอยู่แต่ในวัดแต่ขยายกว้างออกไปเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น
ลูกป่ารักษาป่ายังจะไม่พอนะอาตมาคิดว่าเนี่ยถึงเวลาที่ต้องมาชักชวนญาติโยมให้ปลูกต้นไม้กันเยอะๆด้วยการประยุกต์พิธีกรรมเพื่อส่งเสริมให้มีการปลูกป่าปลูกต้นไม้กันมากๆอย่างเช่นเนี่ยวันวิสาขบูชาเนี่ยซึ่งเป็นวันที่เราระลึกถึงพระพุทธองค์นึกถึงบุญคุณของพระองค์ที่ได้ประกาศศาสนาให้กับพวกเราควรจะเป็นวาระโอกาสนะที่เราจะปลูกต้นไม้กันเยอะๆเพื่อระลึกถึงบุญคุณของต้นไม้ที่ได้เกื้อกูลให้พระพุทธองค์เนี่ยตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณอันนี้เราก็ทราบดีใช่ไหมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีชีวิตที่สัมพันธ์กับต้นไม้มากทั้งประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแต่พระเจ้าเนี่ยจะเป็นพระเจ้าได้เนี่ยเพราะมีการตรัสรู้และพระองค์ตรัสรู้เนี่ยไม่ได้ตรัสรู้ที่ไหนตรัสรู้ใต้ต้นไม้ที่โคนไม้แล้วก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าองค์นี้องค์เดียวเท่านั้นนะพระเจ้าก่อนหน้านี้เนี่ย27พระองค์เนี่ยก็ล้วนตรัสรู้ใต้ต้นไม้นะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะที่พระเจ้าในอดีตเนี่ยจนถึงพระองค์ปัจจุบันเนี่ยตรัสรู้ใต้ต้นไม้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญบางองค์ก็ตรัสรู้ใต้ต้นไผ่ใหญ่บางองค์ก็ตรัสรู้ใต้ต้นประดู่บางองค์ก็ตรัสรู้ใต้ต้นมะเดื่อแล้วพระเจ้าองค์ต่อไปเนี่ยพระศรีอานเนี่ยก็มีการพยากรณ์ว่าพระองค์จะตรัสรู้ใต้ต้นกากฐินที่เราวางไว้ข้างตัวเนี่ยนะคือต้นกากฐินสำคัญยังไงสำคัญเพราะว่าจะเป็นต้นไม้ที่พระศรีอารยะเมตไตรจะเสด็จมาตรัสรู้งั้นต้นไม้เนี่ยกับการตรัสรู้พระเจ้าเนี่ยหรือต้นไม้พุทธศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ออกนั้นพอถึงวันวิสาขบูชาเนี่ยนะโดยซึ่งเป็นวันพระเจ้าโดยตรงเนี่ยนะควรจะเป็นวันที่เราเนี่ยควรช่วยกันถือเป็นโอกาสที่จะปลูกต้นไม้กันมากๆนะปลูกต้นไม้คือปลูกธรรมะคือช่วยทำให้พระศาสนาเนี่ยมีความยั่งยืนมากขึ้นเพราะช่วยทำให้เกิดถิ่นโรมันีที่เกื้อกูลต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมนอกจากปลูกต้นไม้ในวันวิสาขบูชาแล้วเนี่ยถ้าจะดียิ่งกว่านั้นนะทางว่าเราเวียนเทียนในวันวิสาขบูชาด้วยต้นไม้ด้วยนะไม่ใช่ด้วยดอกไม้ธูปเทียนเท่านั้นนะแต่ว่าควรจะเวียนเทียนด้วยกล้ามไม้หรือต้นไม้ด้วยเพื่อแสดงถึงการระลึกบุญคุณของต้นไม้ที่มีส่วนทำให้พระเจ้าเนี่ยตรัสรู้ซึ่งก็เป็นบุญคุณที่มีต่อเราในฐานที่เป็นชาวพุทธด้วยอาตมาคิดว่าถ้าเราเวียนเทียนกันด้วยกล้ามไม้กันเยอะๆจนเป็นประเพณีที่แพร่ไปทั่วประเทศเนี่ยควรจะตระหนักถึงความสำคัญของต้นไม้เห็นความสำคัญของถิ่นโรมันีและช่วยกันทำให้ถิ่นโรมันีเนี่ยได้กระจายกว้างขวางออกไปอาจจะมีประเพณีอย่างอื่นที่เราอาจจะมาประยุกต์ใช้ได้หรือว่าคิดริเริ่มขึ้นใหม่อย่างเช่นเท่าและอังคารของผู้วายชนเนี่ยแทนที่เราจะไปโปรยในแม่น้ำถ้าเราเนี่ยเอามาใช้ในเอามาส่งเสริมการปลูกต้นไม้นะเช่นฝังดินแล้วก็ปลูกต้นไม้เหนือเท่าและอังคารเป็นสัญญาณเป็นสัญญาณการที่จากทุลีคืนสู่ชีวิตใหม่ให้เท่าและอังคารของผู้ที่เรารักเนี่ยมีส่วนในการสร้างถิ่นโรมันีให้ขยายไปมีส่วนในการ
ฟื้นฟูส่งเสริมให้ธรรมชาติได้เจริญงอกงามนะหรือเราอาจจะไม่ได้ทำกับเท่าธุลีของผู้ที่เรารักก็ได้แต่ว่าเขียนเป็นพินัยกรรมให้กับตัวเองว่าเนี่ยถ้าฉันตายไปเนี่ยขอเอาเท่าธุลีเนี่ยนะมาฝังดินและปลูกต้นไม้แทนแล้วก็ให้ลูกหลานเนี่ยมาดูแลต้นไม้นั้นนะจนต้นไม้นั้นเติบโตแล้วถ้าดีเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปลูกแค่ต้นเดียวนะปลูกหลายต้นเลยนะเป็นการดึงเป็นการชวนลูกหลานให้มาใส่ใจกับการปลูกต้นไม้สร้างถิ่นโรมานีนะเขียนเป็นพินัยกรรมไว้เลยก็ดีนะแต่ทั้งหมดเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากพระที่จะมาชวนญาติโยมให้ทำนะและประการที่สำคัญอีกข้อนึงคือว่าต้องทำใจของเราเนี่ยให้เป็นโรมณีด้วยฝึกจิตฝึกใจของเราเนี่ยนะให้เป็นโรมณีหรือเกื้อกูลต่อโรมณีพุทธเจ้าเนี่ยเคยตรัสนะว่าผู้ไกลกิเลสอยู่ที่ไหนที่นั่นไซเป็นถิ่นโรมณีเมื่อใดก็ตามที่ใจเราเนี่ยห่างไกลจากกิเลสหรือว่าเปลี่ยนไปด้วยปัญญาที่เข้าใจความจริงของชีวิตมีความเป็นตัวน้อยมีความยึดติดถือมั่นน้อยเรากำลังจะทำให้สถานที่นั้นเนี่ยเป็นถิ่นโรมณีโรมณีสามารถจะเริ่มต้นได้ที่เรานะเริ่มต้นที่เราทั้งในความหมายที่ว่าเสริมสร้างสำนึกถึงคุณค่าของโรมณีธรรมชาติที่ร่มรื่นสงบสงัดเริ่มต้นที่ตรงนี้โรมณีเริ่มที่ใจเราด้วยการทำให้เราเนี่ยเกิดสำนึกถึงคุณค่าของธรรมชาติความสงบสงัดและคุณค่าของโรมณีและประการต่อมาคือทำใจของเราเนี่ยให้เจริญงอกงามเมื่อจิตใจเรางอกงามหรืองดงามมากเท่าไหร่เนี่ยที่ที่เราอยู่แม้เป็นบ้านมันก็เป็นโรมณีนะและจากจุดนั้นแหละนะที่โรมณีก็จะเผยแผ่กว้างขวางออกไปพูดสู่ง่ายๆคือว่าบทบาทและหน้าที่ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือว่าฆราวาสเนี่ยก็คือต้องช่วยกันฟื้นถิ่นโรมณีให้กลับมาโรมณีต้องกลับมานะกลับมาที่ใจเราก่อนกลับมาที่ใจของเราก่อนใจที่เห็นคุณค่าของถิ่นโรมณีแล้วกลับมาที่วัดให้วัดทั้งหลายเนี่ยเป็นสถานโรมณีสุดท้ายเนี่ยให้กลับมาสู่พุทธศาสนาอย่าได้ลืมเลือนอย่าได้มองข้ามพุทธศาสนานับแต่รุ่นของเราเป็นต้นไปเนี่ยจะต้องเห็นคุณค่าของโรมณีจะต้องไม่ลืมไม่มองข้ามความสำคัญของถิ่นโรมณีถ้าทำเช่นนั้นได้เนี่ยนะก็ถือว่าเราได้ทำหน้าที่ของชาวพุทธเป็นการบำเพ็ญทั้งประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านแล้วก็อาตมาก็ขอกล่าวนะโดยสุดเพียงเท่านี้นะว่าช่วยกันให้โรมณีกลับมาสู่ใจเราสู่อารามในพุทธศาสนา
แล้วก็สู่พุทธศาสนาที่เรามีศรัทธาขอเจริญพร